คมนาคมแน่นอนเส้นทางไทยจีนที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่ไปช่วยเกื้อกูลให้เกิด connectivity ในเอเชียต่อไปถึงยูเอเชียนะครับไปถึงรัสเซียไปถึงยุโรป